ครับผมนะครับก็คลิปนี้เราก็มาทำการ VS ตัว iPad 20นะครับเนี่ยตัวนี้กับ iPad 20 Pro นะครับอย่างที่ได้บอกกันไว้ในคลิปก่อนหน้านี้ VS ในเรื่องของการใช้งานกับความเร็วของระหว่าง2ตัวนี้ให้ดูกันว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับก็ไม่รอช้าครับผมไปรับชมกันเลยการเทสเรื่องการใช้งานแล้วก็ความเร็วนะครับก็เราจะใช้วิธีการเทียบกันเลย2เครื่องพร้อมๆกันนะครับก็จัดตั้งแต่เริ่มเปิดเครื่องเลยนะครับการเปิดแอปต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับก็อันนี้จะเป็นตัว iPad 20 Pro นะครับก็อยู่นี่แล้วก็ iPad 20ธรรมดานะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองเทสไปพร้อมๆกันเลยนะครับจากที่ดูกันก็จะสังเกตได้ว่าเรื่องของความเร็วนะครับต่างๆอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่2ตัวนี้เนี่ยจุดแตกต่างกันหลักๆเลยนั่นก็คือจะเป็นเรื่องของแรมแล้วก็รอมนะครับถ้าเป็นตัว iPad 20เนี่ยจะเป็นแรม 4 รอม 6 4นะครับส่วน iPad 20 Pro นะครับจะเป็น628นั่นเองนะครับซึ่งการใช้งานเนี่ยเรื่องสเปคด้านอื่นๆนี่คือเหมือนกันเลยนะครับแต่มันจะมีที่ต่างหลักๆเลยก็คือเรื่องของการเล่นเว็บเบราว์เซอร์สังเกตได้จากตอนที่เข้าเว็บเนี่ยเนาะตัว iPad 20 Pro มันจะโหลดหน้าเว็บได้เร็วกว่าแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเวลาที่เราเปิดหลายๆแอปเนี่ยไปใช้งานแอปอื่นแล้วกลับมาเนี่ยมันยังรันแบ็คกราวด์อยู่ในเรื่องของเว็บมันจะไม่ได้โหลดใหม่เหมือนตัว iPad 20ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่อันนี้คือการใช้งานนะสำหรับใครที่ถามว่าจะซื้อตัวไหนดี iPad 20ธรรมดากับ iPad 20 Pro ใครที่ใช้งานหนักๆเลยเนี่ยเปิดหลายๆแอปพร้อมๆกันนะครับตัว iPad 20 Pro โอเคกว่าแน่นอนด้วยขนาดแรมที่เยอะกว่าเวลาเราใช้งานหลายๆแอปสลับไปสลับมามันจะไม่ต้องแบบโหลดแอปใหม่นะครับหรือจะเป็นเกมถ้าสังเกตอย่างเครื่องที่แรมน้อยๆอย่างเงี้ยเนาะเวลาเราเล่นเกมยกตัวอย่างเช่น RV แล้วมีใครโทรมาบางทีกลับเข้าเกมก็โหลดใหม่และอะไรอย่างงี้นะครับก็ตัวแรม6นี่คือเอาอยู่ได้แน่นอนนะครับใครที่สนใจนะครับผมก็จะต่างกันหลักๆก็คือประมาณนี้เลยนะครับก็เทียบกันให้เห็นๆและนะครับผมแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องเล่นหนักๆนะครับคือสเปคกับความแรงเนี่ยมันเท่ากันนะครับมันเท่ากันอยู่แล้วใครไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องใช้งานทีละเยอะๆเนี่ยตัว iPad 20ก็โอเคแล้วนะครับก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเพิ่มงบซื้อตัวใหม่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเปรียบเทียบระหว่างตัว iPad 20 Pro แล้วก็ iPad 20ตัวนี้นะครับผมนี่นะครับก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่มีคำถามข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์สอบถามกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปพูดคุยกันได้ที่ Facebook Get Channel Fanpage ด้วยไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับลาทุกคนไปก่อนครับผมสวัสดีครับ